Hi everybody, learn German vocabulary. Deutsch lernen mit Lakshmi. ไปดูกันเลยค่ะเรื่องบ่อยแค่ไหนนะคะ Wie oft ในภาษาเยอรมันนะคะเริ่มจากน้อยสุดเลยก็คือ0%ก็คือ 0% นั่นเองก็คือคำว่า Nie Noch einmal nie แปลว่าไม่เคยนะคะไปดูคำต่อไปเลยค่ะคำนี้นะคะต่อจากคำว่า nie เลยนะคะก็คือ selten selten ก็เคยอยู่นะแต่ไม่ค่อยบ่อยน้อยมากอะ selten Noch einmalselten คำต่อไปเลยค่ะคำนี้คำว่า manchmal noch einmal manchmal แปลว่าบางครั้งนะคะก็คือเราก็ใช้คำนี้ก็คือคำว่า sometimes ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า sometimes แปลว่าบางครั้งใช่ไหม manchmal แปลว่าบางครั้งค่ะก็คือเราก็จะตามนี้เลยก็คือเราใช้คำว่าบางครั้ง manchmal noch einmal manchmal ไปดูประโยคต่อไปกันเลยค่ะคำนี้นะคะ oft oft แปลว่ามักจะต่อจากคำว่าบางครั้งเลยนะคะก็คือระดับความถี่ต่อจากคำว่า manchmal เลยค่ะก็คือมักจะนั่นเองดูคำต่อไปเลยค่ะ meisten meisten แปลว่าส่วนใหญ่บ่อยเกือบจะ 100% นะคะก็คือ meisten เป็นส่วนใหญ่นะคะ doch einmal meisten ไปดูประโยคต่อไปค่ะคำนี้พูดว่า immer noch einmal immerก็คือทำบ่อยที่สุดนะคะ 100% เลยบ่อยที่สุดประจำหรือว่า always immer immer noch einmal immer โอเคแล้วขอฝากพี่ๆเพื่อนๆติดตามกดติดตาม subscribe เพื่อที่จะได้รับความรู้ดีๆอีกเช่นเคยนะคะบ๊ายบายชื่อ